Mini Crazy TV ก็มีเหมือนกันก็อย่างที่บอกหน้าตาก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นว่าเขาจะไปค้ำจุดไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่มันมีน็อตเพราะว่ามันก็ต้องยึดน็อตอาศัยน็อตเดิมครับค้ำเอาไว้แล้วพวกนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมใส่เฉพาะค้ำโชคครับซึ่งโอเคตัวนี้หนักแล้วตัวนี้เนี่ยเรามันมีติดอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนเฉพาะค้ำโชคอย่างเดียวครับจะดีขึ้นแค่ไหนยังไงก็การขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือไม่ต้องเร็วมากก็ได้ความเร็วประมาณนึงความเร็วสูงประมาณ108 109โอ้โหเร็วไว้120ก็เห็นผลแล้วครับก็108 109อ๋อใช่ยังไม่ถึง110เลยเออใช่ตำรวจไม่จับด้วย ประมาณนั้นก็คือสัก100นึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วเวลาเราเลี้ยวโค้งหรือลงสะพานเนี่ยตัวเนี้ยจะเห็นผลชัดเลยครับรถเรามันจะไม่โยนไปโยนมาหรือเวลาเข้าโค้งเนี่ยรถเราก็จะรู้สึกว่านิ่งขึ้นจะแบบไม่โค้งคือถ้าเกิดรถมันโยกๆเราจะรู้สึกเหมือนกับมันจะหลุดจะคอยแถออกมันบางทีเราจะไม่มั่นใจอ่ะครับใส่นี้แล้วมั่นใจแบบบางกระชับมั่นใจนะซึมซับได้ดีด้วยทั้งคืนตลอดทั้งคืนยาวเป็นพิเศษใช่แม่อ๋อก็เออผมพอเห็นภาพแล้วว่ามันจะซึมซับยังไงเพราะถ้าอย่างตัวนี้ผมว่าซึมซับได้เยอะกว่าเพราะมันยาวกว่าเพราะมันกว้างกว่านะแม่อ่ะแล้วคำถามถัดมาครับคำโชคไม่ติดผมติดคำล่างอย่างเดียวคือเหมือนว่าอยากเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆไม่อยากให้ใครเห็นไม่โชว์ใครแต่ว่าขับขี่ขอให้มีความมั่นใจคำล่างอย่างเดียวนี้พอช่วยได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลังๆคือเราใส่คำบนก่อนแล้วเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันคือส่วนที่รับแรงมากกว่ามากกว่าชัดกว่าเคลื่อนไหวเยอะกว่าโอเคถ้าจะใส่ข้างล่างเนี่ยใส่ข้างบนเถอะโอเคซึ่งมันก็มีแบบมาตรฐานก็มีของเป็นของต่างจากโรงงานก็มีก็คืออันเนี้ยเป็นของชอนคูเวอร์เวิร์กครับใส่นี้ไปก็ได้ก็ดูไม่โหดมากมายอะไรนะแต่สวยนะครับมีโลโก้มีโลโก้ไออะไรนะเขาเรียกเลเซอร์ครับเจาะเอ้ยไม่ใช่สิ นะใช้เลเซอร์เขียนเอาก็ดูก็หรือสีดำให้มันกลมกลืนห้องเครื่องไปก็ได้ถ้าไม่อยากให้มันเด่นอะไรเงี้ยคือถ้าจะใส่ล่างก่อนผมว่าใส่บนก่อนดีกว่ามันเห็นชัดกว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมใส่หมดเลยขับสบายไหมหนักเปิงตังผมนึกว่าเบาอ่ะกระเป๋าเบาก็ถ้าใส่หมดเลยเนี่ยรถแข็งขึ้นแน่นอนคืออาการพอจะเลี้ยวจะขึ้นเนินหลังเต่าจะลงจากเนินหน้าบ้านอะไรพวกเนี้ยเวลาลงทางล่างแล้วลงแบบเอียงเดิมสไตล์รถโหลดเมื่อก่อนต้องเลื้อยขึ้นคือเดิมเนี่ยตัวถังรถมันจะบิดได้ครับพอเราใส่พวกนี้ใส่ครบปุ๊บไม่บิดแล้วทีนี้คำบนหน้าหลังล่างหน้าหลังเพราะฉะนั้นรถเรามันจะเป็นแท่งเลยทีนี้พอเราขึ้นทางเอียงหรือขึ้นอะไรล้อเดียวเนี่ยตัวถังมันก็จะไปทั้งอันก็คือจะมีล้อด้านหลังล้อสักอันนึงจะลอยใช่ประหยัดเลยยางไม่ต้องมาสีถนนมันก็นิดเดียวมันก็แค่ขึ้นเดินพอขึ้นเสร็จปั๊บก็สี่ล้อเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็คือจะกระด้างขึ้นตอบเลยว่ากระด้างขึ้นคือมันจะไปได้ผลในเรื่องของการใช้ความเร็วอะไรแบบนั้นมากกว่าก็คือเพิ่มความมั่นใจเวลาที่ขับรถใช้ความเร็วทั้งคืนเลยเพิ่มความมั่นใจขับเร็วแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นเข้าโค้งอะไรมั่นใจควบคุมรถได้ง่ายเวลาเราเปลี่ยนเลนกระทันหันบางทีเราคันหน้าเบรกกระทันหันเราเบรกเฮ้ยไม่อยู่แน่ๆเปลี่ยนเลนดีกว่าหักพวงมาลัยไปเลยปึ๊บรถเราจะนิ่งไม่ใช่คันข้างหลังอีกคันสัตว์ใช่ใช่คือรถมันจะนิ่งขึ้นเราเปลี่ยนเลนลืมอันนี้ลืมบอกไปว่าเราเปลี่ยนเลนได้กระชับขึ้นมั่นใจขึ้นก็คือผมเคยเห็นคลิปวิดีโอบางอันอ่ะไอ้พวกแบบว่าแก้แค้นเขาอะไปปาดหน้าเขาฟึบปาดฟึบไม่ได้ใส่คำพวกนี้ไงตัวเองรถทรายปืดปืดปืดหลุดตึงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะโยนโยกก็คือตัวนี้ก็พอใส่ปั๊บก็ฟึบช่วยออกปุ๊บมันก็จะไม่โยนไม่อะไรก็จะนิ่งขึ้นไม่ต้องมาแก้อาการไม่มีอาการออกครับเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์ไหมฮะของแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อบ้านทั้งหลายนะครับก็เอาจุดข้อดีตรงเนี้ยไปนำเสนอได้
ท่านผบ.ถ้าคุณใจกล้าพอถ้าคุณใจกล้าพออย่างผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมควัดผมแม่งเอาตังค์ยัดใส่รองเท้าทุกวันอะวันละ100 200บ้างวันบางวันไหนแบบว่าเห็นแบงค์ม่วงๆเทาๆจับยัดก่อนเลยพลึดสบายเลยตอนเย็นแม่งให้เดินซุปเปอร์ซื้อของบอกนั่นแหละเขาวางไว้ให้มาซื้อของเข้าบ้านตอนเย็นหมดไป900เหลือ100นึงเขารู้แล้วเขาขอถอนอีกเลยงุ้งงุ้งไม่ได้เลยไม่ได้เลยบางทีต้องถอนเกินด้วยถอนต้องควักเนื้อให้ใช่นั่นแหละงั้นก็ตัวนี้ก็ถือว่าจ่ายเงินแล้วคุ้มค่าคุ้มครับคุ้มโดยเฉพาะคำโชคใช่เนาะแต่ก็ต้องแลกมานะกับความกระด้างที่เกิดขึ้นครับก็ต้องยอมรับได้ตรงนี้ครับครับผมความแรงสวนทางกับความประหยัดใช่ความสบายก็สวนทางกับประสิทธิภาพพอสมควรภรรยาก็สวนทางกับของแต่งถูกต้องอันนี้เห็นด้วยเลยแม่พูดแล้วโดนใจฮะพูดแล้วโดนใจก็ถ้าพูดถึงช่วงล่างก็ที่ค้ำๆต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนรูปร่างลักษณะอะไรยังไงวัสดุอะไรยังไงเนี่ยก็คือก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ยี่ห้อก็คืออันนี้ก็จริงๆก็ต้องไปดูด้วยลองหาดูว่างานเขาเป็นยังไงงานไทยงานเทศงานนอกงานไต้หวันงานญี่ปุ่นงานเทศนี่คือไงเจ้าวาดมาอย่างงานเทศใช่ครับ11กันเทศมหาชาติโอ้โหเป็นไงล่ะนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับส่วนสีสั่งทำได้ไหมก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาผลิตมาจากโรงงานมันก็จะเป็นสีของเขาถ้าไม่พอใจก็ไปทำสีกันเองก็ได้โลหะทำสีธรรมดาก็ได้เลยลายพรางลายอะไรก็ทำไปลายพรางระวังหาไม่เจออีกใส่ไปปุ๊บอ้าวอยู่ไหนวะพรางเมียบอกของเดิมติดเมียกับรถนี่ไงไอ้ตัวนี้ไงถ้าก่อนเปลี่ยนเนี่ยนะชี้ให้เมียดูก่อนเลยสีดำแต่ของแต่งอะบางเจ้ามันจะเป็นสีแดงสีแดงอะไรเงี้ยมันจะบ่งบอกไงว่าเป็นเรซซิ่งเอาไปพ่นดำแม่งเลยก็ติดไปนั่นแหละคุณได้สมรรถนะแล้วก็คุณก็ของปลอดภัยรถนะปลอดภัยด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับน้อยๆพบานใจกล้าจากพี่โรมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามพี่โรมได้นะครับแบดแอสแล้วก็ยังไงก็อาจจะส่งเมสเซจไปหรือไปลงหน้าเพจของ Mini Crazy TV Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอีกตรงส่วนไหนของรถ New Mini หรือ Mini Classic รุ่นไหนก็ได้ตั้งแต่เริ่มต้นน่ะ Mark 1น่ะปี1969เอ้ย65จนถึง2516น่ะว่ากันมานะครับก็จะเป็นยังไงก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมคงจะมานั่งจับนั่งเล่นไอ้พวกท่อนๆนี้ต่อชั่งกิโลขายแล้วก็ได้หลายตังค์เลยนะเดี๋ยวก็ชวนพี่โลไปชั่งกิโลขายชั่งตัวผมนะเนื้อแม่งเยอะตอนนี้โลละร้อยกว่าบาทรถบางคันนะครับเอ้พอมองด้านท้ายครับเนี่ยโหแม่งแบะเลยอ่ะคนขับเจ้าของป้าๆๆไม่ใช่ถ่ายรถคนตูดอ่ะคนตูดรถอ่ะเอาตูดรถแล้วล้ออ่ะมันแบกครับล้อมันแบกไม่ได้ตูดแบกนะล้อมันแบกไปโดนชนมาเปล่าไม่ใช่เอาแบกล้อข้างนี้ล้อธรรมดาล้อมันจะต้องตั้งครับครับผมแล้วก็ผมเห็นมันล้อมันรถโหลดอ่ะแล้วผมพอทราบมาว่าตัวช่วงล่างเนี่ยมันปัดได้ด้วยนี่ใช่ครับตัวนี้ว่าให้ล้อมันตั้งตรงเพื่อที่จะให้หน้ายางสัมผัสพื้นถนนได้ดีก็คือรถสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเซตมาก็คืออาจจะลบนิดๆก็คือเอียงนิดเดียวนิดเดียวทีนี้พอเราโหลดปุ๊บคือมันโดนปีกนกเนี่ยมันโดนกดลงไปมันก็เอียงเองตามธรรมชาติมันนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆมันก็ดีนะก็คือมันจะยิ่งช่วยเกาะถนนยิ่งเอียงเนี่ยเราเข้าโค้งเนี่ยตามในแทร็กในเส้นทางใช่มันจะจิกพื้นดีขึ้นเหมือนเรายืนหน้าขาเงี้ยกับยืนตรงๆเนี่ยทางขามันก็มีสามขาดิ่งกว่ามันคงกว่ามันคงกว่าแต่มันก็มีข้อเสียคือมันก็จะกินยางในด้วยทีนี้เนี่ยเราก็มาแก้กันได้คือด้วยตัวนี้ตัวเขาเรียกบ้านๆเราก็ตัวปรับแคมเบอร์ครับคือมันจะอยู่ขวางแนวของปีกนกอีกทีนึงแล้วเราก็ปรับให้มันยืดหดได้อ๋อตัวนี้ก็คือปรับมันยืดหดได้ใช่ก็คือจากเดิมสมมติเราโหลดปุ๊บแล้วมันแบะเยอะเกินไปขับยากินยางใส่ปุ๊บ
ปรับออกให้มันยืดมันก็จะไปดันล้อให้กลับตรงเหมือนเดิมแต่อันนี้คือก็ต้องหลังจากใส่แล้วเนี่ยคือต้องไปตั้งศูนย์เพื่อที่จะไปดูค่าอีกทีนึงใช่ว่าอันนี้เราเลือกปรับตัวปรับแคมเบอร์แล้วก็ไปดูแคมเบอร์ว่าให้บวกลบเท่าไหร่จะเท่าสแตนดาร์ดไหมคือรถเราเตี้ยลงแต่แคมเบอร์ยังสแตนดาร์ดอยู่ครับหรือเราอยากให้มันเกาะถนนมากขึ้นแต่ยอมกินยางก็ให้แคมเบอร์มันลบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นไงล่ะนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญในช่วงล่างครับก็ถือได้ว่าไปช่วยสมรรถนะในเรื่องของการเกาะถนนใช่ไม่ได้เรื่องของการถ่ายแรงที่เราพูดถึงในตัวจะไม่เกี่ยวละอันนี้จะไปช่วยปรับมุมล้อโอเคครับตัวนี้ก็ถือว่าสีสันสดใสสวยงามก็หลากหลายย่อเหมือนเดิมไปเลือกหาเอาก็เลือกหาเอาลักษณะการทำงานก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับคือปรับขยะใช่ให้มันยืดหดแค่นั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณพี่โรมากนะครับก็ผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมก็ตามน้าเอสแกบ้างไม่รู้อยู่ไปช่วงไหนส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ช่วงคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ช่วงทดสอบรถก็ติดตามชมนะครับว่าจะเป็นอะไรเนาะไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ